สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมอสมทเราเนี่ยก็ได้ต้อนรับน้องๆเด็กๆนะคะมาในรายการ Mcot Kids อาทิตย์หรรษานะคะแล้วเด็กๆเนี่ยสนุกมากมากันตั้งแต่ 8:00 น.ถึงเที่ยงเนี่ยเฮฮาล่าเริงพลังนี้ไม่มีตกนะคะแล้วคนที่ยิ้มจนปากฉีกถึงหูปลื้มปริ่มนั่นก็คือพี่เพียวกับพี่พัตโตค่ะอบอุ่นคือครั้งและจัดเต็มความสนุกเหมือนเดิมค่ะกิจกรรม Mcot Kids อาทิตย์หรรษาที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่21แล้วณห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.โดยนอกจากน้องๆและคุณพ่อคุณแม่ทั้ง80ครอบครัวจะได้ใกล้ชิดกับพิธีกรขวัญใจเด็กไทยอย่างพี่พะโตและพี่เพียวแล้วนะคะยังได้ชมการ์ตูนจากรายการสดโมเดิร์นไนท์การ์ตูนแบบจอยักษ์แถมยังตื่นเต้นสุดๆเพราะได้เจอไดโนเสาร์กินเนื้อ T-Rex ตัวเป็นๆอีกด้วยซึ่งครั้งนี้ก็มีครอบครัวของ2สาวน้อยที่ตั้งใจเดินทางมาไกลจากจังหวัดสงขลามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ความประทับใจกลับไปเต็มเปี่ยมเลยล่ะค่ะมาจากจังหวัดสงขลาเลยค่ะตั้งใจมาร่วมรายการนี้โดยเฉพาะเลยค่ะก็ดีค่ะได้มีกิจกรรมเด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากรายการด้วยค่ะสนุกค่ะชอบอะไรที่สุดวันนี้สุดค่ะวันนี้ตั้งแต่ระบายสีเล่นอะไรดูการ์ตูนชอบอะไรมากที่สุดเล่นเกมค่ะส่วนสองพิธีกรเพียวกิติพัฒน์และพะโตก็สุขใจทุกครั้งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟนและให้ความมั่นใจว่าจะมีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันต่อไปค่ะสนุกทุกครั้งฮะแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งกิจกรรมมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ครับอย่างรอบนี้ก็80ครอบครัวเข้าไปเลยนะฮะคือเต็มออดิทอเรียมของอสมทเลยนะครับครับซึ่งมันแปลว่าเราได้รับการตอบรับที่ดีมากแล้วก็มันจะทำให้เรามีพลังในการทำงานมากขึ้นด้วยคุณพ่อคุณแม่เขาจะยิ้มแย้มจากความรู้สึกจริงๆแล้วเหมือนเขาได้รีแลกซ์จากการทำงานด้วยลูกๆเองก็รู้สึกสนุกที่คุณพ่อคุณแม่สนุกไปกับเขาคือถ้าเกิดลูกสนุกคนเดียวพ่อแม่ไม่สนุกมันก็อีกแบบใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือสนุกทั้งครอบครัวแล้วเรามองลงไปอ่ะรู้สึกมันประทับใจมากใครที่พลาดครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่อไปได้ทางโมเดิร์นไนท์การ์ตูนทางหน้าจอช่อง9 Mcot Family หมายเลข30และ Mcot Family ช่อง14และทาง Facebook Fanpage ค่ะ